ครับในช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับโดยยืนยันว่าทางต่างประเทศมีความเข้าใจและจะนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยนะครับส่วนเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นให้ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมครับโดยความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในช่วงบ่ายนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นประธานการประชุมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะครับโดยมีคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยกล่าวว่าได้ชี้แจงกับต่างประเทศว่าจะนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งต่างประเทศนะครับก็มีความเข้าใจทั้งนี้ส่วนตัวไม่ขอทะเลาะกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยยืนยันจะเดินหน้าประเทศตามโรดแมปและอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2559ซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายนะครับร่วมหารือกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกในช่วงดังกล่าวนะครับและหลังการเลือกตั้งส่วนตัวคงจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้วส่วนเรื่องคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมและต้องอยู่ในกติกานะครับซึ่งที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์เคยเปิดเผยว่าพร้อมสู้ตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีและให้เกียรตินะครับส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทางเจ้าที่มีการติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นส่วนตัวไม่ทราบซึ่งมองว่าที่ผ่านมาเจ้าที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยทุกฝ่ายอยู่แล้วครับส่วนบรรยากาศที่ข้างทำเนียบรัฐบาลบริเวณคลองพดุงกรุงเกษมวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมตลาดน้ำวิถีไทยคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเริ่มมีประชาชนนะครับทยอยเดินทางมาเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 17:00 นของวันนี้ครับครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลยนต์สาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ